สวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบปะเราต้องทักทายยกมือประนมขึ้นไหว้ยกมือประนมขึ้นไหว้เรากล่าวทักทายคำว่าสวัสดีเรากล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณทูฟ้ายค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตคนในเมืองกันไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะเด็กๆยังจำได้หรือเปล่านะคะว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะในเมืองมีแต่ตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีรถเป็นไงคะรถเยอะไหมคะมีรถเยอะมากๆเลยมีทั้งฝุ่นทั้งมลพิษนั่นเองมีต้นไม้ไหมคะเด็กๆในเมืองมีเหมือนกันแต่อาจจะมีน้อยนั่นเองแล้วเด็กๆชอบชีวิตในเมืองไหมคะยังไม่ต้องตอบก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูฝ้ายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในชนบทเด็กๆรู้จักคำว่าชนบทไหมคะชนบทก็คือต่างจังหวัดนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ว่าคนต่างจังหวัดหรือคนในชนบทเนี่ยเขาดำเนินชีวิตกันอย่างไรเด็กๆอยากทราบหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะโอ้โหเด็กๆลองดูบ้านหลังนี้สิคะเป็นอย่างไรคะรอบๆบ้านล้อมรอบไปด้วยต้นไม้มีภูเขาเขียวๆโอ้โหถ้าครูฝ้ายได้ไปนอนสักคืนนะคะเด็กๆตื่นเช้ามาจะต้องได้รับอากาศที่สดชื่นแน่ๆเลยเพราะว่ารอบบ้านของเขานะคะมีแต่ธรรมชาติเต็มไปหมดเลยเด็กๆชอบไหมคะเด็กๆอยากมีบ้านแบบนี้ไหมคะคุณครูฝ้ายก็อยากมีบ้านแบบนี้ค่ะเด็กๆลองดูรอบๆบ้านของเขาสิคะปลูกผักสวนครัวไว้เต็มเลยถ้าอยากทานอะไรนะคะเด็กๆเราก็ปลูกไว้ทานเองไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเลยสักบาทถ้าปลูกไว้เยอะๆนะคะนอกจากทานแล้วก็ยังสามารถเอาไปขายที่ตลาดได้ด้วยนะนอกจากประหยัดแล้วก็ยังสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองบางบ้านนะคะเด็กๆ เขาก็จะปลูกผลไม้ไว้ทานไม่หมดก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านคนในชนบทนะคะเขาจะมีน้ำใจเขาจะแบ่งปันกันนั่นเองนอกจากเอาไปแจกเพื่อนบ้านแล้วถ้ายังทานไม่หมดอีกมาแปรรูปนะคะเพื่อเก็บไว้ได้นานๆเด็กๆ ดูชีวิตในชนบทสิคะเด็กๆชอบไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะนอกจากจะปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้ไว้ทานแล้วนะคะเด็กๆถ้ายังมีพื้นที่เหลือเขาก็จะปลูกข้าวทำนาเพื่อไว้เก็บเกี่ยวทานภายในครอบครัวหรือนำไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะบางบ้านนะคะก็จะเลี้ยงไก่ไว้เก็บไข่เลี้ยงเป็ดไว้เก็บไข่หรืออาจจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าเลี้ยงหมูนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเขากำลังทำอะไรกันคะเด็กๆ เขากำลังจับปลาใช่แล้วถ้าเราอยากทานปลานะคะเด็กๆ เราก็ไปที่บ่อน้ำหรือหนองน้ำนะคะไปจับปลาไปหาปลาถ้าหามาได้เยอะๆก็เอามาแบ่งให้เพื่อนบ้านหรือถ้ายังเหลือนะคะก็จะนำมาแปรรูปเพื่อเก็บไว้ทานได้หลายๆวันตอนสมัยครูฝ้ายเด็กๆนะคะคุณปู่กับคุณพ่อเนี่ยก็ออกไปหาปลาได้ปลามาเยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆก็นำมาทานภายในครอบครัวของเราแล้วยังนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอีกด้วยคนในชนบทนะคะเด็กๆเขาจะแบ่งปันกันมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วชีวิตที่ชนบทนะคะเด็กๆก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายสโลว์ไลฟ์นั่นเองนะคะเด็กๆค่อยๆดำเนินชีวิตนะคะไม่ต้องเร่งรีบเลยเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆ ดูภาพนี้สิคะเพื่อนๆเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังปั่นจักรยานไปโรงเรียนนั่นเอง
เด็กๆดูสิคะว่าชีวิตในชนบทนะคะเขาไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อนั่งรถไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอปัญหารถติดเห็นไหมคะชีวิตในชนบทนะคะเราสามารถตื่นสายๆทานอาหารแล้วก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนไม่ต้องไปเจอปัญหารถติดเลยเพราะว่าในชนบทนะคะเด็กๆ เขาจะใช้ชีวิตกันแบบสงบแล้วก็เงียบไม่วุ่นวายนั่นเองค่ะภาพต่อไปเป็นการเล่นของเด็กในชนบทเด็กๆต้องสงสัยแน่ๆเลยว่าเอ๊ะเด็กในชนบทเนี่ยเขาเล่นอะไรกันบ้างใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่มีหุ่นยนต์ไม่มีตุ๊กตาสวยๆเหมือนเด็กในเมืองนะคะแต่เขาก็มีของเล่นที่ทำให้เขาเนี่ยสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะเด็กๆดูภาพนี้นะคะว่าเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่เด็กๆรู้จักไหมคะเคยเล่นไหมคะเขากำลังเล่นกระโดดหนังยางนั่นเองตอนสมัยครูฝ้ายเด็กๆนะคะเด็กๆครูฝ้ายชอบมากๆเลยเป็นแชมป์เลยนะคะเด็กๆเพราะว่าครูฝ้ายเนี่ยชอบกระโดดหนังยางมากๆเลยวัสดุอุปกรณ์นะคะก็หาได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อเลยแค่นี้เราก็ได้เล่นอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนๆแล้วล่ะค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กๆดูสิคะว่าเพื่อนๆเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่เล่นสไลเดอร์แล้วเด็กๆดูสีหน้าของเขาสิคะว่าเป็นอย่างไรคะมีความสุขมากๆเลยเห็นไหมคะสนุกสนานเลยแล้วภาพข้างๆล่ะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่รู้จักไหมคะเขากำลังเล่นดีดลูกแก้วนั่นเองเด็กๆเคยเล่นไหมคะสมัยก่อนตอนครูฝ้ายเป็นเด็กๆนะคะครูฝ้ายก็เล่นลูกแก้วกับพี่ๆค่ะสนุกสนานมากๆเลยแล้วภาพต่อไปล่ะคะเด็กๆรู้จักไหมคะเขากำลังทำอะไรเขากำลังเล่นเป่าหนังยางหรือเป่ากบนั่นเองเด็กในชนบทนะคะไม่ต้องไปหาซื้อของเล่นที่แพงๆเลยแค่วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามบ้านก็เอามาทำเป็นของเล่นแล้วก็เล่นกันได้อย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าชีวิตในชนบทเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเด็กๆชอบไหมคะคุณครูไฟก็ชอบค่ะเอาละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชนบทกันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะเด็กๆชอบไหมคะชอบไหมลูกคุณครูฝ้ายนะคะตอนเด็กๆคุณครูฝ้ายก็อยู่ในชนบทหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองการดำเนินชีวิตของคนในชนบทนะคะเด็กๆนอกจากเราอยากทานอะไรแล้วเราก็ปลูกไว้ทานเองเลี้ยงไก่ไว้เก็บไข่เห็นไหมคะเด็กๆไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินเลยถ้าเราอยากทานปลาเราก็ไปจับปลาที่หนองน้ำหรือบางคนนะคะเด็กๆจับได้เยอะๆก็เอาไปขายเพื่อสร้างรายได้อีกต่างหากแล้วการใช้ชีวิตนะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายสงบสุขไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเจอปัญหารถติดไม่ต้องเจอปัญหาแออัดมองไปทางไหนนะคะก็มีแต่ธรรมชาติเห็นไหมคะแล้วเด็กในชนบทนะคะของเล่นที่เขาเล่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหาได้ง่ายๆเขาก็เล่นกันได้อย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะวันนี้คุณครูฝ้ายมีการบ้านอยากฝากให้เด็กๆไปดูการ์ตูนเรื่องของขวัญจากดินการ์ตูนเรื่องของขวัญจากดินเมื่อเด็กๆ ดูจบแล้วนะคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาบอกคุณครูด้วยนะคะว่าการ์ตูนเรื่องของขวัญจากดินเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไรแล้วเด็กๆประทับใจตอนไหนมากที่สุดได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กๆอัดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝ้ายหมดเวลาแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับคุณครูฝ้ายในกิจกรรมต่อไปแต่จะเป็นอะไรนั้นเด็กๆต้องติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝ้ายไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ